สวัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ Universe Collection วันนี้ขอเชิญทุกท่านพบกับ Mesco Harley Quinn เอาล่ะ Mesco Harley Quinn วันนี้มาในแบบกล่องปกตินะครับหน้ากล่องจะเขียนว่า Suicide Squad เป็นฟิกเกอร์จากหนังเรื่องนี้ครับด้านหลังก็จะเป็นภาพถ่ายสวยๆของฟิกเกอร์ตัวนี้ถ่ายโดย Mesco Toy ครับเอาล่ะเรามาแกะกันเลยดีกว่าเอาล่ะครับเมื่อแกะออกมาดูแล้วนะครับตัวหุ่นนะครับตัวบอดี้เนี่ยสิ่งแรกที่สัมผัสเลยนั่นคือชุดผ้าเสื้อผ้านะครับและสิ่งแรกที่ผมทำก็คือแอบดูสักหน่อยว่าน้องควีดเนี่ยมีชุดชั้นในหรือเปล่าแล้วก็มีด้วยรู้สึกดีจังเลยนะฮะแล้วก็นี่ครับมีแอคเซสซอรีให้มากมายนะครับที่ข้อมือก็จะเห็นว่ามีกำไลข้อมือมีอะไรมาให้เข็มขัดทำมาละเอียดมากเลยนะครับที่ข้อมือก็มีการเพ้นท์ด้วยแล้วก็กางเกงก็เป็นกางเกงแบบผ้าจริงๆด้วยนะครับที่สำคัญครับตรงถุงน่องครับเป็นถุงน่องจริงๆด้วยสัมผัสแล้วรู้สึกเหมือนกับได้สัมผัสน่องสาวเลยทีเดียว นะฮะแล้วก็รองเท้าก็ทำมาได้ละเอียดมากทีเดียวนะครับแต่ว่าตรงถุงน่องเนี่ยต้องบอกว่าข้อเสียคือด้านหลังเนี่ยจะเห็นเป็นรอยเย็บแบบนี้นะครับก็คือถ้าถ่ายจากด้านหลังก็อาจจะไม่ค่อยสวยล่ะเนาะแล้วก็ความละเอียดของเขานะฮะจะเห็นว่านอกจากมีชุดชั้นในด้านหลังด้วยเนี่ยก็จะมีรอยสักต่างๆตรงบอดี้ด้านหลังด้วยนะครับทำมาละเอียดมากเลยทีเดียวฮะเอาละต่อไปเรามาดูจุดขยับกันดีกว่าครับนางก้มเงยได้ประมาณนี้เนาะแล้วก็ตรงผมเนี่ยปลอยผมทั้งสองด้านเนี่ยสามารถขยับได้นะครับนี่ครับด้วยความที่เสื้อเนี่ยเป็นเสื้อที่ค่อนข้างนิ่มนะครับก็เลยขยับแขนได้มากแบบนี้นะฮะอาจจะมากกว่าเมสโกตัวอื่นซะหน่อยนะครับขยับแขนแล้วก็ข้อศอกนะครับข้อศอกมีข้อเสียคือไม่ได้เป็นดับเบิลจอยแหละทำให้ขยับได้เต็มที่เท่านี้แหละครับเอาละครับต่อมามาดูที่ขาครับนี่ครับเข่าก็ขยับได้ประมาณหนึ่งนะครับครึ่งหนึ่งไม่ได้เป็นดับเบิลจอยแบบที่ฟิกเกอร์ผู้ชายนะครับอาจจะติดด้วยถุงน่องด้วยนะครับแล้วก็นี่ครับแอปครันช์ทำได้ประมาณนี้ครับอันนี้ก็คือผมที่ผมบอกนะครับปลายผมเนี่ยสามารถขยับได้360องศาเลยทีเดียวนะครับก็จริงๆแล้วมันก็ถอดได้แหละเนาะเนี่ยถอดเป็นแบบนี้ครับและที่เห็นอยู่นี่นะครับก็คือของที่แถมมาทั้งหมดในกล่องล่ะครับก็ให้มาค่อนข้างเยอะเลยนะฮะมีสแตนตัวจับนะครับแล้วก็ที่สแตนก็เขียนเหมือนหน้ากล่องฮะ Suicide Squad หัวนะครับมีแถมมาให้ทั้งหมด3หัวด้วยกันนะครับคือหัวแบบปกติแล้วก็หัวแบบเป่าลูกโป่งซึ่งผมชอบมากเพราะว่าลูกโป่งเป็นใสๆนะเหมือนลูกโป่งจริงแล้วก็อันนี้เป็นหัวแบบอ้าปากแบบบ้าครั่งอะไรประมาณนี้แล้วก็นี่ครับสิ่งที่ผมชอบมากที่สุดมากกว่าค่ายอื่นนะฮะก็คือเสื้อแจ็คเก็ตที่แถมมานะครับคือมีความยืดหยุ่นมียางยืดตรงคอกับบอดี้มาให้ตรงเอวฮะดีมากแล้วก็สวยจริงๆนะฮะที่เหลือก็เป็นมือครับมือให้มาทั้งหมด3แบบด้วยกันคือมือแบบจับปืนแล้วก็มือแบบแบร์ธรรมดานะครับแล้วก็ไม้เบสบอลครับมีรายละเอียดเขียนไว้ด้วยนะฮะแล้วก็นี่ครับเป็นเขาเรียกอะไรที่ใส่ปืนใช่ไหมเป็นฮาร์เนสนี่เนาะที่ใส่ปืนแล้วก็มีปืนมาให้ด้วยนะครับก็สามารถเอาปืนสั้นเนี่ยใส่เข้าไปที่ช่องเก็บปืนด้วยได้นะครับก็ของที่แถมมาก็กระจุกกระจิกน่ารักดีนะครับอาจจะไม่ได้ให้เยอะมากแล้วก็แต่ก็โอเคเอาล่ะเรามาดูวิธีการใส่เสื้อแจ็คเก็ตกันนะครับก่อนจะใส่แจ็คเก็ตก็เป็นไปได้พยายามถอดกำไลออกแล้วก็ถอดข้อมือทิ้งก่อนนะครับไม่งั้นจะได้ใส่ง่ายๆนะฮะเนี่ยครับก็วิธีใส่ก็ใส่ไม่ยากครับใส่ปกตินะครับแล้วก็เดี๋ยวเสร็จแล้วเราก็ค่อยเอามือมาใส่เอากำไลมาใส่ทีหลังนะครับทนามใส่เสร็จแล้วสวยเลยเท่เลยทีเดียวครับเรียกว่าสวยงามมากเลยแบบนี้ใส่แล้วก็จะแบบว่าถ่ายรูปสวยนะครับเป็นข้อดีที่ค่ายอื่นไม่มีดีกว่านะใช้แบบนี้ดีกว่าเนาะเอาละครับวันนี้ก็เป็นวิธีการใส่ซองปืนครับก็หมุนแขนไปข้างหลังก่อนนะฮะแล้วก็ค่อยๆสวมซองปืนเข้าไปนะครับแบบนี้ครับค่อยๆดันเข้าไปนะครับอย่าไปคืนมันเด็ดขาดนะฮะมีโอกาสที่จะขาดได้นะครับเพราะว่าค่อนข้างจะเบาบางนิดนึงนะครับแล้วก็นำปืนเล็กนะครับมาใส่ซึ่งโพสิชันของมันก็จะอยู่ข้างใต้แจ็คแร้สักนิดหน่อยนะฮะแต่ก็ถือว่าโอเคนะครับข้อเสียคือไม่สามารถนำมาใส่กับแจ็คเก็ตได้และนี่ก็คือการเปรียบเทียบไซส์ครับของ DC Figure ด้วยกัน Batman Joker และ Deathstroke ครับต่อมากับ Shazam
แล้วก็กับฟิกเกอร์ของเมสโกเป็น Marvel นะครับถัดมากับ Marvel Legend ครับก็จะเห็นได้ว่านะครับฟิกเกอร์ตัวนี้ความสูงก็ค่อนข้างเป็นความสูงที่เหมาะสมนะครับสำหรับคนเก็บเมสโกหรือ Marvel Legend นะครับผมคิดว่าถ้ายังไม่ได้สอยฟิกเกอร์อาร์ตหรือว่ามาเฟกนะครับแล้วต้องการเก็บชุดที่เป็นชุดผ้าเมสโกฮาร์ลีควีนนี้ตอบโจทย์มากครับส่วนตัวผมรู้สึกว่าผมประทับใจนะครับจะมีข้อเสียเดียวก็คงเป็นเรื่องของรองเท้าที่เป็นส้นสูงนะครับซึ่งก็ทำให้ยืนยากนิดนึงแต่นอกนั้นถือว่าประทับใจครับด้วยความที่เป็นชุดผ้าแล้วก็ถุงน่องจริงนะครับเอาละครับสำหรับวันนี้ต้องขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามนะครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับและเช่นเคยครับสำหรับทุกท่านที่สนใจสามารถติดต่อได้ที่ Facebook Fanpage mescotoys.online by toys dd ครับ